เรื่องเล่าเรารักประวัติศาสตร์วัดชัยโยวรวิหารเป็นพระรามหลวงชั้นโทสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่ที่3ตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ์พระพุทธรูปปางสมาธิที่สร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดนี้แต่เดิมเป็นวัดราชมีมาตั้งแต่โบราณต่อมาในสมัยรัชกาลที่4สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามได้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่เป็นปูนขาวไม่ปิดทองไว้กลางแจ้งณวัดแห่งนี้และในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ได้เสด็จมานมัสการและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดชัยโยเมื่อปีพุทธศักราช2430ในระหว่างการลงรากพระวิหารมีแรงสั่นสะเทือนเป็นเหตุทำให้องค์หลวงพ่อโตพังทลายลงมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นใหม่ตามแบบหลวงพ่อโตวัดกาลยานมิตรมีขนาดหน้าตักกว้าง16เมตร10เซนติเมตรสูง22เมตร65เซนติเมตรโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการเป็นแม่กองช่างแล้วพระราชทานนามว่าพระมหาพุทธพิมพ์สร้างพระวิหารเป็นเรือนองค์พระพุทธรูปความสูง1เส้นเศษหรือ40เมตรเศษสร้างพระอุโบสถเป็นมุขลดยื่นออกมาข้างหน้ารวมทั้งศาลารายรอบพระวิหารรวม4หลังเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีมะแมพุทธศักราช2438รวมเวลาที่ปฏิสังขรณ์นาน8ปีและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะวัดชัยโยขึ้นเป็นพระอารามหลวงนอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าให้มีมหากรรมเฉลิมฉลองพระอารามวัดชัยโยเป็นงานใหญ่3วัน3คืนในระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมพุทธศักราช2438พระราชทานของช่วยงานได้แก่ละคร1โรงหนัง1โรงดอกไม้เพลิง1ต้นกาลประพฤกษ์2ต้นต่อมาปีพุทธศักราช2531ได้เริ่มปิดทององค์พระมหาพุทธพิมพ์โดยดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของกรมศิลปากรนอกจากนี้วิหารริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายังประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีภายในพระอุโบสถมีพุทธปฏิมาประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิผนังทุกด้านมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่5บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและภาพเหล่าถวยเทพที่งดงามยังอยู่ในสภาพที่ดีบานประตูแกะสลักอย่างประณีตวัดชัยโยนี้ยังมีชื่อเสียงอีกด้านหนึ่งก็คือพระสมเด็จเกศชัยโยเป็นพระเครื่องที่สร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นที่นิยมโดยทั่วไปเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูสิริวุฒิกิจพิษณุวุฒิโก